ราชีปีเก่าต้อนรับปีใหม่2565ถนนแห่งความสวยงามศิลปะและหัตถศิลป์ถนนคนเดินประตูท่าแพเชียงใหม่นะครับสวัสดีครับ บันทึกการท่องเที่ยว ช่องสรรสนคนชอบเที่ยวเห็นไหมฮะดอยสุเทพยามเย็นสวยงามนะครับโรงแรมอ่อนท่าแพชั้น4สวยงามสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปเดินสำรวจในว่าวันนี้มีถนนคนเดินอ่ะว่าจะลองไปดูหน่อยว่ามีอะไรน่าสนใจรอบโรงแรมออนท่าแพถนนคนเดินคูเมืองอยู่ด้านหน้านะครับบรรยากาศยามเย็นในว่าคูเมืองเชียงใหม่เหมือนเป็นรูปแบบผังเมืองของพม่าเมืองของในว่าในอดีตพม่ามาปกครองเมืองเชียงใหม่ร่วม200ปีวัฒนธรรมบางอย่างก็ขัดข้องกันเข้าใจว่าคูเมืองก็คงเอารูปแบบมาจากเมืองต่องของพม่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคล้ายๆกันนะคุณแม่เดินเร็วมากแม่ไปข้างหน้านู้นแล้วไม่คอยเลยคุณแม่บอกว่าไม่อยากมาเดินนะคนเดินเมืองเชียงใหม่คุณแม่เหนื่อยแล้วเมื่อยมากแต่วันนี้แม่ทำเองก็เป็นเจ้าเลยนะคุณแม่ลองบอกสิว่าจะชมตรงประตูเชียงใหม่ถ้าเอ้ยประตูท่าแพหรือว่าคุณแม่จะไปสำรวจถนนคนเดินคะไปสองอย่างเลย มันทางผ่านนะ ท่านผู้ชมทราบแล้วนะครับ ว่าวันนี้คุณแม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยแล้ว คุณแม่ไม่อยากจะเดินแต่พอมาลงสนามจริงคุณแม่เหมาหมดทั้งสองอย่างเลยมันอยู่ใกล้กันประตูท่าแพแล้วก็ขอไปเยี่ยมชมถนนคนเดินเชียงใหม่ด้วยนะครับขออภัยท่านผู้ชมคุณแม่ไม่เหนื่อยหรือเหนื่อยเนาะโอเคนะครับไม่น่าเชื่อนะบรรยากาศรถติดจังเลยบริเวณไฟแดงข้างหน้าอันนี้ก็เป็นประตูท่าแพแล้วเราเข้าไปชมประตูท่าแพกันก่อนดีไหมเห็นไหมกำแพงประตูเมืองท่าแพนะครับ
ดูนะเขาจัดซุ้มไฟหลากหลายนะฮะ2022เขาทำสวยนะครับเรียกว่าเป็นบรรยากาศข้างกำแพงประตูท่าแพนะครับ acting คุณแม่ act ไปแล้วก็สวยนะโอ้นี่สวยเหรอด้านหน้าประตูท่าแพนะครับดูที่มีรูปน้องช้างหลายตัวมากหลากหลายเอาคุณแม่ชอบช้างตัวนี้เหรอนะฮะคือคักนั่งเลยนะฮะบรรยากาศประตูท่าแพว้าวๆแหมเสียดายกวางอ่ะไฟมันดับไปอ่ะนะครับดูตรงนี้ไฟดับไปอันนู้นอีกโอ้แต่คนทุกข์ครับทุกข์ครับมากทุกภาพโอเคครับสวยมากเลยบรรยากาศดีนะแล้วไม่ร้อนนะชอบสังเกตไม่ร้อนหรือว่าเขายังไม่เปิดนี่ฮะประตูผ้าแผ่มองค่อยๆชัดเฮ้ยไปลงสีใหม่นะคำว่าประตูผ้าแผ่แต่ชัดมากประตูใหม่ค่ะนะครับคุณแม่เริ่มเดินผ่านประตูผ่านประตูผ้าแผ่รอจังหวะจะข้ามไปถนนคนเดินที่เห็นอยู่ไกลๆนู้นนะครับนี่คือบรรยากาศคนเดินนะครับคึกคักคึกคักคึกคักเหมือนเดิมนะฮะตัดเงียบเหงาไปพักหนึ่งว้าวว้าวช้างตอนนี้บรรยากาศก็เริ่มคึกคักกลับมาแล้วด้านหน้าน่าจะเป็นดอยสุเทพนะครับในว่าถนนคนเดินเป็นบริเวณถนนราชดำเนินราชดำเนินนะครับตรงนี้นะครับดูคึกคักนะขนมขนมสนใจร่วมชมนะครับสองร้อยห้าสิบค่ะว่าจะเดินให้ได้สัก 6,900 โอ้จะภาพสวยนะสวยเนี่ยโอ้สวยนะครับลายสวยงามมีแบบไหมคะหรือวาดเองอยู่ในนี้ใช่ไหมฮะอยู่ในนี้เลยโอ้ฝีมือแบบนี้จบทางนี้มาเลยนี่นะคะว้าวว้าวสุดยอดเลยอันนี้ต้องอาศัยประสบการณ์นะวาดมากี่ปีแล้วนี่ครับ30ปีได้ไหมโอ้สุดยอดฮะสวยนะสวยนี่วาดเองหมดเลยค่ะเป็นการ์ดลายไทยนะครับไม่แพงนะฮะถักฝีมือนะครับโอ้วาดโถนั้นสวยมากโถของไม่ใช่ไหมนั่นน่ะสุดยอดเลยนี่เรียนมาโดยตรงเลยใช่ไหมครับสุดยอดสุดยอดว้าวนะครับการ์ดไทยการ์ดลายไทยโอเคครับขอบคุณมากครับอันนี้ก็ทำมือไม่กันใช่ไหมจักรยานทำด้วยมือครับโอ้สุดยอดสุดยอดไปครับดูโอ้ใส่ชัตเตอร์ด้วยโอ้สุดยอดหลากหลายมากดูนะครับสวย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 ที่เห็นงานศิลปะฝีมือหลากหลายมากที่ถนนคนเดินเชียงใหม่นะครับคุณแม่ของข้าพเจ้าหายไปไหนเนาะนี่มีผัดไทยโบราณน่าสนใจนะมื้อเย็นมื้อนี้ร้านไทย20บาทเองด้วยหอยนางรมแล้วดูนะรูปแบบนี้ใช่ไหมว้าวว้าวก็ทำสวยคือขอสักขอดีกว่าเราได้ผัดไทยโบราณนะครับผัดไทยโบราณผัดนางยา1ชุดนี่เย็นน่าจะได้โอ้โหน่าสนใจนะเสียบไม้อ่ะดูน่าจะอร่อยหอยนางรมทรงเครื่องใหม่ๆสดๆชุดละ50สามไม้ลาดน้ำจิ้มเลยนะก็เอาผัดไทยลาดไปเลยเนาะหมูยอขายไงครับ
ม้10บาททุกอย่างเลยนะครับครับขอ2ไม้ครับหมูยอครับผมครับนึงสักครู่นะครับ2ไม้ครับร้อนๆร้อนๆนะครับครับโอเคน้ำจิ้มนี่ลาดเลยนะเอาเลยครับไม่เผ็ดมากใช่ไหมครับก็พอดีพอดีนะครับโอ้พอดีโอเคขอบคุณครับนะสุดท้ายได้ผัดไทยกับหมูยอนะครับหมูยอหนึ่งได้หมูยอฝากคุณแม่ผัดไทยมื้อเย็นสุดยอดผมจะเติมไปเรื่องนี้ไม่ร้อนคุณแม่หายไปแล้วพัดถักฝีมือใช้กลานะครับแต่ฝังมุกใช่ไหมผัดได้ไอ้ นี่เป็นกะลาใช่ไหมครับผมกะลาขาวแต่เอามาฝังมุกก่อนรู้ทำอะไรขาวๆเป็นแป้งเปลือกหอยฝังมุกใช่ไหมมุกหอยนะเป็นฝีมือล้วนๆเลยนะเนี่ยสวยมากสวยมากขอบคุณมากครับโอ้วัดสำเภาเห็นไหมฮะเป็นรูปเรือสำเภานะตอนขับรถน่ะไม่ค่อยดังเกลหรอกเพราะรถแล่นเร็วสวยมากนายว่าคุณแม่ไปรอตรงสี่แยกด้านหน้าดูแล้วเขาคงมีนะซอยย่อยลงไปอีกคุณแม่ไม่ได้เข้าไม่เดินไม่เดินขอบคุณแม่ผมไปโลดเลยไม่เดินไม่เดินนี่ก็หันขาเสียเออแต่เอาอย่างนั้นดีกว่ามาชิมเป็นเมืองสีสีคุณแม่บอกว่าอยู่สี่แยกสี่แยกไหนเนาะโอลิเวนี่นั่นเองนี่คุณแม่คอยอยู่นี่มือนี่ว้าวล่มขับฝีมือว้าวว้าวทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยว้าวว้าวเลยนะนี่เจ้าสวยมากมีไหนราคานะครับสวยสวยคุณแม่หายไปไหนอีกแล้วออกข้างหน้าตัวเตี้ยไปถามคุณแม่ให้ฟังไหนว้าวทักษะฝีมือเยอะมากว้าวแม่มุมนั้นสวยไหมจ๊ะโอ้สวยนะครับนะฮะถนนคนเดินเหมือนมาเดินมหากรรมขัดถักฝีมือเลยนะครับแฮนด์เมดสุดยอดเลยซึ่งจะรังสรรค์งานแต่ละชิ้นต้องใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ทำได้หมดจดไม่นานสวยสุดยอดเลยนะเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ก็อาหารผลไม้แปรรูปเท่าไหร่ที่เนี่ยนัก25หรือ229ไม่เอา2400ค่ะทุกการเดินทางชมถนนคนเดินเมืองเชียงใหม่จากออนท่าแพถึงประตูท่าเลยมาอย่างถนนคนเดินนะครับให้ได้ 6,900 นะฮะจะได้ไหมเนาะไม่แน่ใจนะมีวัดเจดีย์หลวงวัดพระสิงห์โคไฟหอศิลปะวัฒนธรรมเลิศสวรีสังกษัตริย์โอ้ว้าวอยู่ที่นี่นี่เองดูนะครับเดี๋ยวเดินไม่ทันคุณแม่คุณแม่ก็จะโกรธอีกหายไปไหนแต่คุณแม่เดินก็ไม่ค่อยหันมองบ้างหรอกนะไม่ได้นินทาแม่มองไปข้างหน้าด้วยความสนใจบางสิ่งบางอย่างข้าพเจ้าก็ชอบหัตถ์ฝีมือศิลปะสวยๆงามๆนะเป็นความโดดเด่นของเมืองเชียงใหม่ก็พยายามจะบันทึกเอาไปให้ท่านผู้ชมได้ชมครับว่ามันมีความแปลกใหม่น่าสนใจมีเสน่ห์ของถนนคนเดินเมืองเชียงใหม่ที่อื่นจะไม่ค่อยได้เห็นแต่ที่เมืองเชียงใหม่เนี่ยหัตถ์ฝีมือเยอะจริงๆสุดยอดหัตถ์ฝีมือเห็นไหมสุดยอดเลยได้ยินเสียงพื้นเมืองขับกล่องบรรเลง
ตลอดเส้นทางถนนคนเดินเลยนะครับทำฝีมืออีกเหมือนกันเห็นไหมครับฝีมือสุดยอดหมดเลยแม่เป็นโอลาก็ทำฝีมือสุดยอดเลยนะครับสวยงามมากเลยว้าวนู่นนี่ก็เป็นสี่แยกนะครับไม่ทราบว่าคุณแม่จะเลี้ยวไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังนะครับก็แสดงผลกันที่ไหนว่าเห็นปากได้อย่างตรงไหนนะนะครับได้ข้อมูลท่องเที่ยวและจากน้อยคนสวยในว่าด้านหน้านี้มีการแสดงโขนคุณแม่อยากไปชมศิลปะโบราณการแสดงโขนแต่ยังไม่เห็นว่าตรงจุดไหนผมต้องเดินไปอีกสักระยะหนึ่งแล้วครับฝีมือแบบหนึ่งนะฮะศิลปะการนวดนะครับเครียดนะครับนวดผ่อนคลายไม่ถึงขนาดรักษาหลอกนักครับอ๋อถูกปียามันไปสองไปไม่บอกครับด้านไหนนะเสียงแล้วเริ่มได้ยินเสียงคุณผ้านะครับแสดงโขนเสียงอะไรกันแน่อ๋อคุณกิ้งคุณแม่มั้งนะครับพี่มือสวยงามอลังการได้ยินเสียงคุณผ้าแล้วกระซิบนับเพียงแล้วมาถึงเมืองเชียงใหม่สุดยอดเลยกระซิบนับแม่อยากชมโขนนะครับเด็กๆคุณแม่เคยไปดูโขนนะขออนุญาตประทานดูนะครับเราเก็บบรรยากาศการแสดงโขนที่หน้าสามกษัตริย์เห็นไหมครับนู่นสังกษัตริย์อยู่ด้านหน้าเรานู่นนะครับบริเวณนี้ก็เป็นสถานที่จัดแสดงศิลปะแบบไทยๆคุณแม่ตัวเล็กหายไปแล้วกลับมามิชาทีคุณแม่คุณแม่อยู่ตรงนู้นตัวเล็กๆขนาดใส่หมวกกันนั่นน่ะมองยากจังเลยสุดยอดมากสวยนะครับสวยงามมากนะฮะโอ้โหสุดยอดสวยมากนะครับคุณแม่ที่ชอบเสน่ห์โอ้คนดูไม่หายไปไหนเลยนะครับสังเกตนะครับนะฮะตั้งใจดูกันเยอะนี่หายากนานๆได้เห็นสักครั้งนะครับความสนใจอยู่
เที่ยวบันทึกการเดินทางจากโรงแรมออนท่าแพมาถึงประตูท่าแพถนนคนเดินเชียงใหม่นะครับแสดงโขนนะครับว่าพิเศษมากเลยวันนี้ยอดยอดหน้าโขนฉากนี้อะไรเนาะคณะเด็กขึ้นมาใช่ไหมมาแล้วนะครับสลับรับนะฮะจะเป็นฉากต้นสกัดขึ้นมาหรือเปล่าฉากต้นสกัดหรือเปล่าเนาะหรือว่าอะไรโอ้เวทีนะครับน่าจะเป็นฉากต่อไปเมื่อพระรามได้อภิเษกกับสีดาแล้วได้เสด็จกลับมายังอโยธยานายกายเกษีต้องการให้พระพจน์ครองเมืองจึงทูลขอพรที่ท้าวทศรถเคยให้ไว้เป็นการสรุปพระรามจึงรับสั่งแล้วออกเดินป่า14ปีโดยเจ้าชเวสดาและพระรักโดยเสด็จด้วยวันหนึ่งนางสัมมนัสขาคณิษฐาของทศกัณฐ์ซึ่งเป็นม่ายออกเที่ยวป่าพบพระรามพลัดและสีดาซึ่งผนวกเป็นดาบทสัมมนัสขาแปลงกายเป็นหญิงงามเข้าเที่ยวพาพระรามพลัดแต่ด้วยความอิจฉาและหึงหวงจึงเข้าทำร้ายตบตีสีดาอันนี้ก็เป็นฉากในที่สุดถูกพระรักษ์เนาะตัดมือเท้าหูจมูกขาดวินนางกลับไปฟ้องและยุยงทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ให้มารีดแปลงเป็นกวางทองมาลวงล่อพระรามออกจากบรรณศาลาทศกัณฐ์แปลงเป็นพระสุธรรมฤาษีฉุดนางสีดาขึ้นราชรถกลับไปกรุงลงกาพระรามพลัดลาเพศดาบทออกติดตามได้พลวานรเมืองขีดขินเมืองชมพูจอถนนข้ามหาสาครไปประชิดทำศึกกับทศกัณฐ์ After Rama married with Sita, they came back to Ayodhya. Then Queen Gayakesi wanted Prapod to reign, so she fled from King Tosarot, asking for her reward. Then Rama left from Hitwood and traveled for 14 years with Sita and Lakshmana. One day.Thank you.
พวันนี้นะครับดูสวยงามนะครับดูนะฮะท่านี้โอ้สถานและน่าจะเป็นท่าที่งามนะครับเดี๋ยวเราคอยดูว้าวสามารถพิฆาตเห็นฆ่าเราได้หรือยังมีฤทธิ์อีกไรร้ายกว่านี้จงเร่งแสดงแผลงฤทธิ์มาโดยพลันหรือว่าจนจิตหมดฤทธิ์กันเพียงเท่านี้นำหน้าท่านมันก็ดีแต่ปลิ้นปล้นเที่ยวหลอกล่อเหล่าว่านอนอ่อนปัญญาเป็นได้แต่นายขุงสวาสัตว์เดรัจฉานอลงกากรุงมารนั้นสูงสัตว์อย่าคิดผ่านมหารหักเอื้อมปกครองมันต้องเขาทำนองโบราณว่าสันชาติฐานสันดานข้าคิดครองวังอันเจ้ายอดซอยร้อยช้างสีดาดวงมีความสุขอยู่แล้วในสวนหลวงเมืองลงกาอันไม่อาจสังหารหลานชีวาฆ่าเราได้จะทิ้งนางสีดากลับคืนไปอย่างไรกันว่าพร้อมพระโจมกุ้มพันสำรวนกาล่างเต็มร่ำทำตาเย้ยใหญ่พายอยู่ห่างกลางหวางคนละใคร
Happy New Year ตรงนี้อะไรเอ่ยนี่ท่าแพแล้วอ่ะจ้อยเอาวนมาแล้วเหรองงงงตัวเองงงไม่แพ้แล้วจะไม่งงนะนี่สิริไม่งงแล้วงงแล้วนี่วนมาหาท่าแพแล้วคนเยอะนะคนเยอะไหมเยอะจังเลยตอนนั้นมันขายผู้เรียนฝั่งนู้นนะสะพานนวรัตน์นะครับMerry Christmas มากเลยนะสวยนะสวยมากสวยมากว้าวว้าวเลยสะพานขัวเหล็กโอ้มีคนมาถ่ายภาพเยอะนี่ดูนะเก็บภาพเป็นที่ระลึกกันโอ้ดู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 ลาวไฟ LED เขาสุดยอดมากเมอร์รี่คริสต์มาสแจ่มแจ๋วผ่านขัวเหล็กเมืองเชียงใหม่นะครับข้ามแม่น้ำปิงนะครับตายมาไหมทำเป็นห้องเลยเนาะจัดไอริเวอร์แล้วดึงสงสัยมีคนมาถ่ายรูปกันเยอะโอ้โหดูข้างๆนะหนุ่มๆสาวๆเยอะแยะหมดเลยถ่ายรูปเก็บภาพเป็นที่ระลึกข้างสะพานขายยาคนขายเหรอดูบรรยากาศนะเห็นไหมข้างสะพานนะว่าถ่ายรูปกันโอเคนะครับสะพานโกเล็กนะครับสวยสวยสวยสะพานโกเล็กนะครับจัดอลังการมากเลยฮะจัดมากี่ปีสองปีนับว่านับเขาก็โอเคนะเมืองท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กริ๊งกริ๊งด้วยนะครับและโปรดติดตามตอนต่อไปขอขอบคุณมากครับ